ที่แรกก็พยายามเก็บเรื่องนี้เอาไว้ค่ะทำไมก็ถึงไปทำให้ลูกสาวเห็นค่ะคือทั้งที่เราก็ยังไม่ได้หย่ากันทำไมก็ถึงต้องทำกันขนาดนี้ค่ะพยายามเก็บเรื่องนี้เอาไว้ค่ะก็แอบร้องไห้บ้างแต่ก็ไม่ให้ลูกเห็นค่ะก็เลยจากที่ไปเที่ยวระยองกันกลับมาลูกมาเล่าให้ฟังเราก็โมโหตรงที่ว่าทำไมก็ถึงไปทำให้ลูกสาวเห็นค่ะเราก็เลยโมโหตรงจุดนั้นก็เลยออกมาค่ะกับสิ่งที่โพสต์ก็มาเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องลูกสาวค่ะเขาพากันมาในหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างขี่รถมาด้วยขี่รถมาในหมู่บ้านด้วยกันอะไรค่ะคือทั้งที่เราก็ยังไม่ได้หย่ากันทำไมก็ถึงต้องทำกันขนาดนี้ค่ะบอกว่าไม่อยากให้เหมือนไม่อยากให้หนูยื่นฟ้องค่ะฟ้องไปยังไงหนูก็แพ้หลักฐานหนูไม่พี่ได้เห็นหมดแล้วไม่น่าจะเพียงพออย่างเงี้ยค่ะฟ้องไปหนูแพ้หนูก็ต้องติดคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีแรกก็รู้สึกกลัวค่ะเลยก็ไปเล่าให้พี่ทนายฟังพี่นายก็ไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาพูดความออกมาพูดความจริงนะคะกับสิ่งทุกคนที่เจอกระทำค่ะก็ต้องอยากลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองค่ะที่กับสิ่งที่เขาก็ทำกับพวกเราบ่ายโมงครึ่งนะครับเราจะเดินทางไปที่ศาลเด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดโคราชนะครับก็คือเราจะไปยื่นฟ้องในส่วนของคุณฟิล์มแล้วก็ตัวของแม่น้ำหนึ่งนะครับเพื่อฟ้องหย่าแล้วก็เรียกค่าทดแทนนะครับในส่วนนี้ตัวน้องเอิญเองเนี่ยเรียกค่าทดแทนจากคู่กรณีเนี่ย 300,000 บาทนะครับส่วนตัวค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยจะเรียกบุตรคนละ 5,000 บาทต่อเดือนจนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะนะครับในส่วนตรงนี้ส่วนกรณีที่มีการบอกว่าเอิญไปเรียกเงิน2ล้านนู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจว่าเป็นกรณีที่เอิญเนี่ยพูดไปด้วยความประชดสามีและอีกอย่างหนึ่งตัวเงิน2ล้านเนี่ยถ้าเราคำนวณดีๆนะครับยอดเงินเนี่ยลูก2คนผมถามว่าเงิน2ล้านเนี่ยเพียงพอที่จะเลี้ยงเขาไหมจนกว่าจบปริญญาตรีเนี่ยการที่ผู้หญิงคนนึงออกมาปกป้องสิทธิ์ของความเป็นแม่เป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายวันนี้ผมเชื่อว่าอยากจะถามกลับไปถ้าหากเป็นคุณเองโดนกระทำแบบนี้คุณจะยอมแล้วก็จะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือจะออกมาฟ้องร้องเหมือนกับน้องเอิญเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับส่วนพยานหลักฐานที่เรามีเนี่ยเราก็เชื่อว่าทั้งพยานที่เป็นพยานบุคคลนะครับภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอภาพแผนที่ในการเดินทางย้อนหลัง4เดือนนะครับตัวพยานบุคคลหลายๆอย่างเนี่ยจะเบิกความสอดคล้องกันนะครับลักษณะแบบนี้มันก็เข้าข้อกฎหมายอยู่แล้วนะครับกรณีการยกย่องบุคคลอื่นเยี่ยงสามีภรรยานะครับเปิดเผยอย่างเงี้ยนะครับคำพิพากษาศาลฎีกาก็มีมากมายนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาพิพากษาให้หย่าได้ครับ